เมนูปลาทูต้มเค็มเทน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนแล้วนำเครื่องที่โขลกไว้ลงผัดจนหอมตามด้วยน้ำตาลปี๊บเคี่ยวจนน้ำตาลปี๊บละลายเป็นสีน้ำตาลเติมน้ำขิงแก่หั่นแว่นปรุงรสด้วยน้ำปลาและซีอิ๊วดำหวานคนให้เข้ากันใส่ปลาทูสดลงต้มโดยใช้ไฟอ่อนต้มนานประมาณ 30-40 นาทีแล้วปิดไฟตักปลาทูต้มเค็มใส่ภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยช่อผักชีรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกการผัดเครื่องเทศก่อนนำไปปรุงอาหารจะช่วยเพิ่มกลิ่นหอมของเครื่องเทศให้มากขึ้นเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถช่วยให้อาหารของเรามีรสชาติที่อร่อยแม้ว่าจะปรุงน้อยลงปลาทูต้มเค็มสูตรนี้จะมีโซเดียมอยู่ประมาณ535 มิลลิกรัมค่ะ